สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมในวันสำคัญอีกวันของไทยโดยเฉพาะแวดวงศิลปะวัฒนธรรมไทยวรรณศิลป์วรรณกรรมต่างๆยังวันศิลปินแห่งชาติ24กุมภาพันธ์วันนี้นะครับแน่นอนเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญนี้มาฝากกันด้วยแต่ในช่วงสรรหามาฝากนะครับส่วนตอนนี้ไปชมข่าวสารกิจกรรมดีๆที่เราเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมกันก่อนเลยเริ่มข่าวแรกด้วยคอนเสิร์ตการกุศลดีๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ60พรรษาอย่างคอนเสิร์ตไหมไทยสิรินธรที่จะมีขึ้นในปลายเดือนหน้านี้ครับโชว์เสียงหวานๆแต่เปี่ยมไปด้วยพลังในเพลงฉันจะฝันถึงเธอให้ฟังกันสดๆเป็นการเรียกน้ำย่อยและสร้างบรรยากาศให้กับงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติการกุศลใหม่ไทยสุรินทร์ใต้พระบรมโพธิสมภารที่คณะแพทย์ศิริราชพยาบาลและศิริราชมูลนิธิจัดขึ้นในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ60พรรษาพร้อมหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีศิลปินคุณภาพหลายๆท่านไปร่วมขับร้องบทเพลงความหมายดีๆภายใต้เรื่องราวที่อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาร้อยเรียงกับการบรรเลงดนตรีจากวงใหม่ไทยออเคสตราภายใต้การสร้างสรรค์และควบคุมของศิลปินศิลปาธรมากฝีมือคนดังอาจารย์ดนูฮันตระกูลในเย็นวันที่28และ29มีนาคมเดือนหน้าที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหาบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการเปิดตัวสร้อยข้อมือหินนำโชคเฉลิมพระเกียรติสีม่วงเข้มซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในราคาเส้นละ999บาทเพื่อนำรายได้ขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพระองค์ท่านโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยอีกด้วยค่ะซึ่งสามารถหาเป็นเจ้าของกันได้ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะยังอยู่กับเรื่องของเสียงเพลงเสียงดนตรีนะครับแต่งานนี้เน้นไปที่ความสามารถของน้องๆนักเรียนเยาวชนคนรุ่นใหม่กับอีกหนึ่งเวทีการประกวดความสามารถด้านดนตรีอย่าง High School Band สะใจวัยฝันที่กำลังจะเปิดรับสมัครในกลางเดือนหน้านี้แล้วครับเป็นเวทีที่จะมาสานฝันและเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านเสียงเพลงร้องและเล่นดนตรีแบบเป็นวงนะคะสำหรับรายการ High School Band สะใจวัยฝันรายการแข่งขันวงดนตรีของน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ถึงปีที่6หรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศซึ่งจะมีนักดนตรีเสียงจริงตัวจริงอย่างตั๊กสิริพรครูทรงวุฒิอาร์ตธนีอาจวคชั่นแบนด์เคนวงศิลทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์วิเคราะห์วิจารณ์ชี้จุดเด่นจุดด้อยข้อดีข้อเสียให้น้องๆนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอดสู่ความสำเร็จโดยจะสัญจรไปรับสมัครน้องๆในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเดือนหน้าแล้วล่ะค่ะซึ่งวงที่ชนะเลิศได้เป็นแชมป์ก็จะได้เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโอกาสได้เป็นศิลปินฝึกหัดด้วยค่ะสนใจก็โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-530-9475หรือ Facebook Fanpage High School Band ค่ะเปลี่ยนไปที่เรื่องของความบันเทิงในรูปแบบของละครเวทีกันบ้างนะครับงานนี้ไปจัดเอาใจคอละครเวทีถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยครับควงคู่มาเชิญชวนแฟนรายการของเราถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยตัวเองเลยนะคะสำหรับ2นักร้องนักแสดงคู่หวานนักแสดงนำของละครเวทีวันทองเดอะมิวสิคัลอย่างสาวปุยฝ้าย AF4 และหนุ่มแม็ก AF6 พร้อมผู้กำกับเพื่อฝากข่าวเชิญชวนคอละครเวทีที่อยู่จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงไปชมละครดีๆเรื่องนี้ซึ่งจะยกโปรดักชันเต็มรูปแบบไปเปิดการแสดงให้ชมในภูมิภาคเป็นครั้งแรกที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษจังหวัดขอนแก่นในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นอกจากทั้งคู่แล้วก็ยังมีหนุ่มเต๋าเศรษฐพงศ์ลูกทุ่งสุดฮาอาภพรนครสวรรค์สาวพระแพงลูกแก้ว The Voice และอีกหลายๆคนร่วมแสดงด้วยสอบถามรายละเอียดและหาบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะอย่างที่บอกเอาไว้เมื่อช่วงต้นรายการว่าสรรหามาฝากวันนี้เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับวันสำคัญวันศิลปินแห่งชาติวันนี้มาฝากกันไม่เสียเวลาครับไปพบกับสาวสรรหาของเรากันเลยเพราะตอนนี้เธอพร้อมอยู่ที่งานวันศิลปินแห่งชาติแล้วครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอย่างวันศิลปินแห่งชาติซึ่งที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็มีการจัดงานวันศิลปินแห่งชาติพร้อมการแสดงเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติประจำปี2557อยู่แต่สำหรับช่วงสรรหามาฝากในวันสำคัญอย่างนี้ฉันก็มีเรื่องราวความเป็นมาเรื่องน่ารู้พร้อมข้อสงสัยหลายๆอย่างเกี่ยวกับศิลปินแห่งชาติและวันศิลปินแห่งชาติมาฝากกันค่ะ
สำหรับวันศิลปินแห่งชาตินั้นกำหนดขึ้นครั้งแรกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2528โดยกำหนดให้วันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2พระองค์ผู้เป็นอัครศิลปินที่ยิ่งใหญ่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะหลากหลายแขนงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปีชาสามารถล้ำเลิศของพระองค์ท่านจากนั้นถัดมาอีก1ปีคือในวันที่24กุมภาพันธ์2529ทางสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชมัญญาอัครศิลปินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้มีผลงานโดดเด่นให้เป็นศิลปินแห่งชาติปีแรกคือศิลปินแห่งชาติประจำปี2528โดยในปีแรกมีศิลปินแห่งชาติเพียง4ท่านเท่านั้นใน2สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์เฟื้อหริพิทักษ์กับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงอีก3ท่านคือพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมดอาจารย์มนตรีปาโมดท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีซึ่งแต่ละปีจะมีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นศิลปินแห่งชาติจำนวนไม่เท่ากันแต่ทั้งหมดจะอยู่ใน3สาขาหลักคือสาขาวรรณศิลป์สาขาศิลปะการแสดงและสาขาทัศนศิลป์ซึ่งรวมสาขาสถาปัตยกรรมที่เคยแยกเป็นอีก1สาขาด้วยโดยตลอด30ปีที่ผ่านมารวมถึงปีล่าสุดในปีนี้ก็มีผู้ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้ว258ท่านส่วนคุณสมบัติหรือเกณฑ์การคัดเลือกที่หลายๆคนสงสัยว่ามีการกำหนดอายุหรือไม่นั้นจริงๆก็ไม่มีการกำหนดอายุนะคะกำหนดเพียงต้องมีสัญชาติไทยและมีชีวิตอยู่ในวันตัดสินแต่เหตุที่ศิลปินแห่งชาติส่วนใหญ่มีอายุมากเนื่องจากกว่าจะมีคุณสมบัติต่างๆก็มีอายุมากแล้วเพราะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับมีผลงานสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะแขนงนั้นจนถึงปัจจุบันเป็นผู้รักษาและถ่ายทอดศิลปะแขนงนั้นอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญต้องมีคุณธรรมมีความรักในวิชาชีพของตนทำประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติด้วยค่ะโดยผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาตินอกจากจะได้รับเหรียญพระราชทานเข็มศิลปินแห่งชาติแล้วก็ยังได้รับสวัสดิการต่างๆด้วยค่ะทั้งเงินตอบแทนรายเดือนตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่เดือนละ 20,000 บาทค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเงินช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัยและเมื่อเสียชีวิตจะได้เงินช่วยเหลือร่วมบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาทพร้อมเครื่องเคารพศพตามประเพณีรวมถึงเงินช่วยเหลือจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานด้วยค่ะและในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำภาพการแสดงเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติประจำปี2557ที่กำลังแสดงอยู่ในหอประชุมใหญ่ขณะนี้ไปฝากให้ชมกันนะคะมาถึงตอนนี้เวลาแห่งความสุขของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงในวันนี้ก็หมดลงแล้วครับคงต้องลากันไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ